เปล่าเอ๊ะรู้จักเปล่าตูนบอดี้สลัมอาชนิดเหรอโห้ยไม่รู้จักอะไรเลยเอาเขาตีปิงปองไม่ใช่ไงอ้าวบาสไม่ใช่เอางี้เอานั่งไม่รู้เรื่องเลยเอางี้เนาะเออไหนก็ไหนพูดถึงดูทีวีใช่ไหมอยากรู้เมื่อวานไปเห็นคนเขาทะเลาะกันมาเรื่องทีวีไม่รู้เป็นอะไรทำไมต้องทะเลาะกันเขาบอกว่าไอ้คนหนึ่งว่าดูแล้วมันดีไอ้คนหนึ่งบอกว่าดูแล้วมันไม่ดีอยากรู้พวกเราคิดกันยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีใครบอกหน่อยอยากรู้อ่ะไม่ได้รู้เอาก่อนแล้วกันมันก็ดีนะแบบเวลาเราดูแบบดูข่าวสารบ้านเมืองความคืบหน้าของบ้านเมืองของเราอย่างเงี้ยสาระในนั่นนี่มันก็เยอะมันก็ดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นนี่ถ้ามันดียังไงข้อดียังไงมันก็แบบเราก็ได้รู้ข่าวสารไงได้รู้แบบบางรายการก็เป็นรายการสุขภาพอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ได้รู้เรื่องสุขภาพของเราอย่างเงี้ยเน้นเรื่องสุขภาพแล้วสุขภาพในด้านไหนก็หลายด้านไงตัวอย่างเลยที่ดูก็ส่วนมากจะเป็นพวกแบบผลไม้อย่างเงี้ยรักษาสุขภาพเราทรงลำไส้อะไรเพื่อหุ่นและสุขภาพที่ดูดีใช่พี่ฝนดูเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบันเทิงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังที่เข้าใหม่ที่จะเข้าฉายอะไรอย่างงี้แนวไหนพี่ก็หลายแนวค่ะแหมไปดูกับใครครับเวลาไปดูหาคนไปดูได้อยู่เอาสมัครไปดูไปกับตูนบอดี้สลัมบรู้ว่าอยากพูดนะไม่รู้ชื่อก็เขาฟ้าจะดูพวกสารคดีเป็นสัตว์ปลาอย่ามองตรงนี้มองไม่ถูกก็ได้นกพวกนกพวกสัตว์ปลาที่มันดุร้ายแล้วมันจะมีวิธีป้องกันยังไงเราเมื่อเราหลงป่าเนี่ยเราจะรักษาร่างกายเราให้รอดกลับมายังไงเนี่ยแล้วน้องฟ้าชอบสัตว์อะไรครับชอบเสือค่ะทำไมชอบเสือมันน่ารักมากค่ะมันเหมือนพี่แมวอ่ะพี่แมวมีพี่แมวยั่วสวรรค์มายั่วน่ากลัวค่ะยั่วคนเดียวว่าพี่ไม่รู้ชอบดูอะไรยิ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดูนี่ครับคอนเสิร์ตแต่ละทีไม่เคยพลาดครับนั่งดูมันเป็นอะไรที่มันมากมันแบบโอ้ยอารมณ์แบบอยากจะลุกขึ้นเต้นอยู่หน้าบ้านอย่างนี้อัปเดตขอเพลงมีสักเพลงไหมมีสักเพลงดูนะครับช้าๆหน่อยพี่ตูนใช่ไหมพี่ตูนนะครับพี่ตูน3 4ตรงนี้กันเขาฟังบอดี้สแลมเขาฟังบอดี้สแลมหมูเฮามาแกมลูกพ่อหมอลำนี่เลยครับพี่ตูนมากเลยนะเนี่ยหมอหน้าตามากเลยทีนี้นะพอดีว่าเมื่อวานคมไปดูแล้วเจอไอ้ประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยบอกว่าดูทีวีดูโทรทัศน์แล้วเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบทำตามพวกข่าวอาชญากรรมเนี้ยเราคิดว่าสื่อที่มันออกมาทุกวันเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นผลที่ไม่ดีต่อสังคมต่อเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่รับสื่ออยากรู้จะได้รู้เท่าทันเลยไปแนะนำน้องๆเพื่อนๆหรือใครที่เขากำลังดูเขาไม่คิดส่วนนี้พี่บอกว่าพอจะมีแนวทางไหมครับเห็นรายการในเรียลิตี้โชว์เนาะที่เขาชอบดูกันมีพวกรายการที่แบบไปแข่งร้องเพลงไปแข่งการแสดงตัวเองแบบนี้แบบบางครั้งเด็กก็ดูแล้วก็เอามาซ้อมอย่างนี้แล้วก็แบบอยากไปแข่งเป็นไอดอลอยากไปแข่งเหมือนเขาอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นแบบเป็นรายการที่แบบคนกันติดมากๆทั้งเมืองกันนะมันพวกอะไรครับ AF The Star The Voice ต้องแบบจะต้องไปต่อคิวตั้งแต่ 4:00 เพื่อที่จะประกวด The Star อะไรแบบนั้นพี่บอกว่าเคยฝันหรือจะไปอะไรแบบนั้นไหมครับเคยค่ะได้ไปไหมครับไม่เคยครับเป็นความฝันมีใครน้องส้มรู้แน่เลยว่าละครไงแบบปัจจุบันนี้อ่ะเห็นไหมตบตีกันแย่งงานกันเลยดูว่าเห็นดูว่าแต่จะเป็นมูนินไงโอ้โหมูนินตัวใหญ่ก็แบบเกิดพฤติกรรมล่อเลียนแบบไงอะไรมีนางร้ายมีนางเอกอะไรประมาณนี้นางเอกก็โอ้ยหวานก็หวานแบบว่าตัวคนก็ร้ายก็ร้ายอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรที่บาลานซ์กันเลยแบบ
ก็น่าจะแยกบ้างอะอะไรประมาณนี้ว่าสิ่งที่ดีไม่ดีอะไรประมาณนี้ถึงจะมีคำขึ้นต้นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยกำหนดอายุแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะควบคุมได้ทั้งหมดนะคะใช่แล้วเห็นไหมล่าสุดใช่ไหมอะไรน้องมุตาใช่ไหมผูกคอตายอ่ะเรื่องอะไรคือแบบแรงเงาไงแรงเงาไหมคะแรงเงาใช่คือแบบเวลามีปัญหาแล้วไม่คุยอย่างเงี้ยไงเก็บไว้คนเดียวคิดฟุ้งซ่านประเจอไปนู่นแล้วเป็นไงทีนี้สุดท้ายผูกคอตายใช่คนที่เสียใจที่สุดเป็นใครพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะคะน้องฝ้ายเคยอินกับหนังแบบนี้ไหมครับคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกโอ้ยไม่ขนาดนั้นถูกพูดพลังแกแต่ก็ดูก็สนุกดีนะคะมันเป็นอะไรที่แปลกๆแล้วก็มันสอนถึงคนปัจจุบันด้วยแหละบางทีคนปัจจุบันเอาชีวิตของหนังมาแสดงเป็นตัวละครของตัวเองด้วยอย่างเช่นสมมติไปเจอกับเพื่อนนี่เธอสายตามาเลยค่ะไม่ชอบจีกันไม่รู้จีกันไหมมันก็สนุกดีทำพี่บอกว่าลองจีกให้ดูเลยครับจีจีกันดูพี่คมเป็นพระเอกเป็นพระเอกเราอยู่ด้วยกันพี่เป็นพระเอกแย่งกันอะไรนะจิ๊กสถานการณ์แบบไหนแบบสถานการณ์แบบตัวร้ายเห็นพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันดีกันแล้วพี่อยู่ด้วยกันเลยนางร้ายลองเดี๋ยวคนสวยขยับให้แล้วเราเป็นก้าวแบบเออสบตาแบบบานซึ้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอาโปรเจกต์สามสี่แกเอียงนกสองหัวชอบมันจับผู้ชายคนอื่นผ่านไหมพระเอกติ้งผ่านไหมฟิวโรมินนิดนึงอะไรนะแบบโรมินนิดนึงนี่แกได้ร้ายอ่ะเลยร้ายชั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำล่าถามว่าถ้าสมมุติอ่ะผู้หญิงมาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมารักเราล่ะทำหน้ารู้สึกยังไงรู้สึกไม่ทันนะครับคงจะวิ่งก่อนนะครับตอนนี้ถ้ามาอย่างนี้ลำบากใจมันก็แปลกเนาะไม่รู้ว่าก็เขาไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบความรู้สึกผู้ชายก็ไม่ชอบแล้วทำไมสื่อต้องสะท้อนมาแบบนี้แล้วเด็กก็ไปเรียนแบบหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจทีนี้คิดว่าถ้าสมมติเราจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้สมมติวันหนึ่งเราได้เป็นผู้กำกับรายการได้เป็นผู้กำกับละครผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราสร้างหนังเรื่องนึงให้มันสร้างสรรค์หรือทำรายการกับโทรทัศน์ที่มันออกมาสะท้อนสังคมเนี่ยอยากจะทำอะไรยังไงอ่ะนางร้ายก็ขอนางร้ายก่อนถามว่าเลยนะ ไม่อย่างว่าสมมติเราได้เป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับเนี่ยเราจะทำสื่อมาในแนวไหนสะท้อนอะไรยังไงคือทำมาในแนวไหนใช่ไหมถ้าถามจริงๆนะคุณลุงมองทำมาอะไรที่มันได้เงินที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็คนติดทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะชอบทำแบบนี้แต่รู้สึกว่าทำอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วแบบคนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมคนดูหรือเปล่าไงแต่เห็นไหมก็ส่วนมากก็เหมือนรายการทีวีที่ทำออกมาส่วนมากก็ประโลมโลกกันทั้งนั้นแหละประโลมยังไงครับประโลมโลกคือมันไม่จริงไงมันหลอกโฆษณาด้วยใช่ไหมคะส่วนมากผลประโยชน์มันจะมามากกว่าแล้วส่วนมากคือรายการที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะแบบอยู่ในช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยดูอย่างเช้าก็เช้าเกินดึกก็ดึกเกินอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจำได้จะขุนทองอ่ะไม่อยู่ไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วตอนนี้ตื่นมาไม่ทันแล้วเกิดไม่ทันสมัยเราไงเกิดไม่ทันพี่ฝนอยากทำแนวไหนพี่พี่ก็เป็นคนชอบการ์ตูนแล้วก็อยากจะตอนนี้อยากจะทำเกี่ยวกับอาเซียนเป็นภาษาต่างๆให้ทุกคนเขาได้รับรู้ถึงภาษาวันละนิดละหน่อยก็ยังดีค่ะเป็นแบบเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละภาษานะคะอยากทำรายการแบบนี้พี่พูดได้กี่ภาษาผมพูดได้ภาษาเดียวค่ะมียกภาษาอะไรครับถ้าสวัสดีก็มีภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษ hello ภาษาเกาหลีค่ะ안녕하세요ฟังไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าเกาหลีหนุ่มนี่เท่ากับเก่งภาษาเกาหลีโดยพอเกาหลีเหนือนี่สวัสดีภาษาเกาหลีเหนือสิ
สวัสดีภาษาเกาหลีเหนืออัญโยคาเซโยเจ้าเห็นไหมเก่งไงอยากทำรายการอะไรนี่เนาะถ้านี่อยากแบบทำรายการที่แบบรณรงค์อะรณรงค์แบบไอ้พวกสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยคือเด็กมันก็แบบวัยรุ่นอะมันตามกระแสมันตามเพื่อนเยอะเพื่อนชวนไปก็ไปอยากทำแบบรณรงค์ให้เขาได้ฉีดมั่งเงี้ยค่ะถึงโทษแบบพอแบบทำพลาดมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโทษมันจะเป็นยังไงต้องเจอกับอะไรมั่งน้องฝ้ายเขาฝ้ายจะเป็นแนวตลกมากกว่านะคะเพราะชอบตลกชอบดูตุ๊กกี้ชอบดูมอมดูอะไรขึ้นหน้าเหมือนตัวเองโอ้ยอะไรก็มันดูแล้วมันไม่หมกมุ่นมันดูแล้วมันสบายใจมันไม่เหมือนการเมืองดูไปแล้วมันเครียดมันต้องคิดไปอีกแบบนึงแล้วมันต้องคิดไปอีกแบบนึงซึ่งคนเรามันต้องคิดเป็นตัวมันต้องคิดเป็นกลางแล้วในส่วนตัวมันก็คงกลางไม่ได้บางทีเราก็ต้องคิดไปทางนี้มากเกินไปน้อยเกินไปก็ชอบตลกมากกว่าก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็จะตลกดีกว่าแม่มาฟังไฟแน่ปะนี่รายการที่อยากเฮ็ดอีหลีเนาะบ่เอาดอกพิตูนนี่ซื้อพื้นบ้านอยู่แล้วยังบ่อยากเฮ็ดหยังเห็นบ่พอมันบ่ค่อยมีหาเบิ่งไสก็บ่ฮู้จักสิเบิ่งอยู่ไหนว่าบ้านเจ้าของมีหยังดีแน่มันเด่นหยังแน่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อยากฮู้อยากฮู้พื้นดนตรีคือวัฒนธรรมพื้นบ้านน่ะอยากให้มันออกหลายแนวเพราะว่าเบิ่งแต่ยังแบบซาคนหลายคือพ่อเจ้าของก็ลืมเบิ่นแล้วว่าเจ้าของบ้านพ่อบ้านแม่เลยยังเป็นบ่มีอ่ะอยากให้มีอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดน่ะอยากเฮ็ดแห้งๆเออส่งที่อยากแห้งๆเลยเศร้ารับสนเนาะก็อยากเฮ็ดเกี่ยวกับภาษาไทยแบบภาษาไทยเวลาค่ําก็ได้เอาภาษาอีสานเวลามื้อก็ได้ยังมาๆจังซี่นะแบบสุมื้อเฮานี่ก็อีหยังก็เป็นเกาหลีไปเบิดอีหยังก็ญี่ปุ่นแม่งสิซีหลงซีรีเกาหลีอย่างประมาณนี้นะก็เลยอยากเฮ็ดแบบภาษาไทยเวลาค่ําจักมื้อละนาทีก็ได้ยังประมาณนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าภาษาไทยเขาจะมาแรงคิดถึงจุงเบยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจะแบบภาษาไทยจะเริ่มวิบัติก็คนก็เห็นด้วยกับส้มที่ว่าเขาจะทำรายการเกี่ยวกับภาษาไทยอะค่ะแต่ก่อนก็เห็นอยู่เนาะภาษาไทยอยู่ดีก็ไปใช้ไม่ว่าแบบยังสิมีอาจารย์มาสอนภาษาไทยวันละคำเนาะแต่ตะกี้มันมีแต่ว่าอยู่นี่มันก็หายไปก็มีรายการพวกวาไรตี้เกาหลียังได้ขึ้นนะแนวคิดก็เยอะเนาะพี่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่ออยากทำอาเซียนอยากทำอะไรนะรณรงค์ตลกวัฒนธรรมภาษาไม่ถามผมบ้างหรอกอยากทำเหมือนกันอยากทำเหมือนกันแล้วผมคิดนอกอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาอะไรที่มาผสมผสานกันสมมุติเนาะพระเอกดีดพิมพ์นางเอกพูดภาษาอาเซียนแต่หน้าตามไม่ต้องเป็นตุ๊กกี้ก็ได้มั้งเอานิสัยเอาตลกและเป็นนักธุรกิจชอบการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมภาษาอะไรจะเป็นอะไรไม่ก็ถ้ามันเป็นไปได้นะถ้าสื่อทุกวันนี้มันสามารถเอาอะไรที่มันเป็นประโยชน์และโทษมารวมกันและพร้อมที่จะบอกให้รู้ว่าประโยชน์คืออะไรเรียนรู้สื่อร้ายให้ดีใช่โทษคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขอะไรทางออกมันอยู่ตรงไหนถ้ามันสามารถมามิกรวมหรือผสมกันให้มันให้เด็กเนาะผู้ใหญ่ไม่เขาน่าจะมีวิจารณญาณในการชมแล้วแต่ว่าเป็นห่วงเด็กๆน้องๆของเรารุ่นหลังเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงเวลาถกเล่าอะไรเห็นป่ะเวลารับฟังรับชมเกี่ยวกับสื่อที่มันออกมาก็มันก็เป็นห่วงฐานะเราเป็นผู้ที่รู้แล้วคิดเป็นเนาะเราก็ควรที่จะแนะนำน้องๆแนะนำลูกๆหลานๆคนรุ่นหลังให้เขาคิดเป็นคิดดีได้เนาะก็รับรู้เหตุผลวิธีการแล้วก็เป้าหมายของเราว่าคิดยังไงกับสื่อโทรทัศน์ครับสำหรับรายการฟังคอยแน่ก็ขอจบประเด็นโทรทัศน์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ